รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นี้มาล้วงมุมเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยกันบ้างซึ่งปีนี้สถานการณ์การค้าการลงทุนของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนมาฟังบทวิเคราะห์เพื่อเตรียมตัวและปรับตัวรู้เท่าทันเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 จากประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกลิ่นสารสินสวัสดีครับคุณกนิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นหอการค้าไทยด้วยใช่ครับคือ2องค์กรใช่ครับอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับโดยมีแม่ทัพใหญ่ก็คือคุณกลิ่นสารสินครับทำหน้าที่เป็นประธานหอการค้าไทยในปัจจุบันนี้ครับนะครับแล้วเนี่ยฮะคุณกนิษฐ์ปีใหม่ปีนี้นี่เศรษฐกิจการค้าการขายจะมีอะไรให้ตื่นเต้นเร้าใจไหมครับสำหรับประเทศไทยและคนไทยเนี่ยครับตอนนี้เศรษฐกิจเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่รัฐบาลประกาศมาปีนี้ 4% ก็คิดน่าถึง 4% นะครับ 4% ตอนนี้หลักๆคือตัวเรื่องส่งออกดีมากนะครับดีมากหลายเดือนแล้วออกมาดีมากนะครับตัวเลขมาดีมากเรื่องที่2เรื่องการท่องเที่ยวการเที่ยวตอนนี้ก็ดีมากๆนะครับเรื่องนักท่องเที่ยวปีนี้มาบ้านเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า34 ล้านคนนะครับก็ดีมากๆนะครับถ้า3-4 ล้านคนก็คิดว่ารายได้เข้าประเทศก็เป็นล้านๆกัน 2.7 ล้านล้านกันทั้งหมดเนี่ยจากด้านท่องเที่ยวทั้งหมดนะ 2.7 ล้านล้านแต่ถ้าเผื่อด้านต่างชาติเข้ามา1มัน 1.8 ล้านล้านก็ถือว่าแย่นะครับเอาเงินมาให้เราซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะนั้นการท่องเที่ยวด้วยส่งออกด้วยก็คิดว่าน่าจะดีเศรษฐกิจบ้านดีแต่ตอนนี้ทางด้านต่างชาติก็เริ่มจะคิดว่าจะมาลงทุนบ้านเราดีไหมนะครับเพราะว่าดูแล้วนี่การแรงกิ้ง World Bank ที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้เองนะครับเมื่อก่อนเราที่46ปีที่แล้วตอนปีนี้กลับมาเป็นที่26ดีขึ้น20อันดับเพราะนั้นเรา20อันดับถือว่าดีมากๆนะครับเรื่องการประกอบธุรกิจง่ายขึ้นในบ้านเรานะครับมีการปรับปรุงกฎกติกามารยาทอันไหนที่แบบเยอะๆนี่ก็ตัดลงไปนะภาครัฐถือว่าดีมากๆอันนี้ทำนะครับแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันนะครับทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมก็ช่วยกันแล้วบทบาทของหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติแล้วก็ประเทศไทยโดยรวมเนี่ยครับโดยเฉพาะเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยอันนี้บทบาทหอการค้านี่มีอะไรบ้างครับขอเริ่มต้นผมจะเล่าให้ฟังว่าหอการค้าสภาหอการค้าคืออะไรก่อนนะครับหอการค้าไทยนี่คือหอการค้าทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมกันทุกจังหวัด76 จังหวัดรวมกันหอค้าแม่ค้านักธุรกิจก็มาอยู่ในนี้หมดก็เรียกว่าหอการค้าไทยนะครับในหอการค้าไทยเนี่ยแล้วจะมีพวกสมาคมการค้ายกตัวอย่างสมาคมโรงแรมสมาคมบ้านจัดสรรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยประมาณ145 สมาคมนะครับก็อยู่ในของเราหมายความว่าสภาหอการค้านะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าหอการค้าต่างประเทศมีหอการค้าอเมริกาหอการค้าอังกฤษหอการค้าอิตาลีหอการค้ารัสเซียทั้งหมดเนี่ยประมาณนัก40 กว่าหอการค้าเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้เราอยู่ดีนะครับเรียกว่าสภาหอการค้าซึ่งตอนนี้ทางหอการค้าเราเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นนะครับอยู่ในด้านTrade and Service 4.0 นะการค้าและบริการ 4.0 นะครับคือทำอย่างไรเนี่ย 4.0 ของเราเนี่ยคือเราไม่ทำหลายอย่างเอาโฟกัส2เรื่องนี้การค้าการค้าบริการนะในการค้าบริการแล้วก็แยกเป็น3 value chain เราดูอะไรนะครับ value chain แรกคือการค้าและการลงทุนนะครับเรื่องที่2เรื่องเกษตรและอาหารนะครับเรื่องที่3ก็คือท่องเที่ยวและบริการซึ่งทั้ง3 value chain เนี่ยเราก็มีแผนแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปนะครับทำอย่างไรเนี่ยยกตัวอย่างที่ด้านการค้าเนี่ยนะครับเราจะดูว่าในอนาคตทั้ง 4.0 เนี่ยเราผลักดันเรื่อง e-commerce ได้ไหม
นะครับเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถเอามาเกี่ยวข้องด้านการค้าขายสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ความเร็วสำคัญนะการค้าขายในอนาคตถือช้าไม่ได้แล้วความเร็วแข่งความเร็วด้วยแล้วมีดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือเปล่านะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยซึ่งตอนนี้เราพยายามผลักดันนะครับให้ใช้จ่ายนี่คือแบงก์ชาติเพิ่งประกาศมาแล้วว่าใช้จ่ายทาง QR code ได้ตอนนี้เราจะใช้เนี่ยผลักดันให้สมาชิกของเราแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยใช้ชำระเงินต่างๆพวกนี้นะครับค้าขายเนี่ยทาง QR code ทางออนไลน์หมดเลยออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้สำคัญอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องเกษตรอาหารเนี่ยซึ่งเกษตรอาหารตอนนี้ก็เรื่องอาหารเนี่ยเวลาคนมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นนะครับใช้สอยก็ตามหรือว่าเรายิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างก็ต้องกินอาหารใช่ไหมมากขึ้นคนที่ได้อานิสงส์หลักๆก็คือใครคือเกษตรกรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมว่าดีมากๆตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกษตรอาหารเกษตรต่างๆสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยสามารถเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรในยุค 4.0 นะครับ modern farming คือทำอย่างไรเนี่ยให้ได้มูลค่าสูงสุดต่อแปลงไร่ที่เขามีอยู่นะครับตอนนี้ก็เรามีโครงการเรียกว่า1ไร่1แสนนะครับ1ไร่ทำไงเงินให้ได้มากกว่า1แสนคือไม่เฉพาะปลูกพืชเชิงเดียวนะครับทำอย่างไรปลูกหลายๆอย่างให้มีความต้องการลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อได้หมดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเราก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับถือเป็นภารกิจหลักและหน้าที่อย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย3ด้านให้ลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าการลงทุนด้านเกษตรและอาหารหรืออีกหนึ่งด้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือด้านการท่องเที่ยวและบริการส่วนจะมีนโยบายที่ยั่งยืนชัดเจนอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ